ละครทำนำชีวิตนานาเด็กน้อยน่ารักเป็นที่รักของพ่อแม่ยิ่งนักและตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดของเธอปีนี้ของขวัญหนูอยากได้เป็นรถจักรยานนะคะหนูไม่อยากได้ตุ๊กตาแล้วเหรอลูกไม่ค่ะหนูอยากขี่ไปไหนมาไหนคุณพ่อกับคุณแม่ต้องซื้อให้หนูนะคะแต่ต้องสัญญากับพ่อนะถ้าพ่อซื้อจักรยานให้แล้วหนูต้องขี่จริงๆนะผ่านไปหลายวันนานากลับไม่ได้พูดถึงเรื่องรถจักรยานจึงทำให้พ่อแม่คิดว่าเธอคงไม่อยากได้มันจริงๆช่วง 2-3 วันนี้งานฉันยุ่งมากเลยพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานแต่เช้าอีกคุณพ่อคุณแม่คะพรุ่งนี้ถึงวันเกิดหนูแล้วซื้อจักรยานให้หนูหรือยังคะเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนนะลูกนะคืนนี้ลูกไปนอนก่อนนะนั่งก่อนลูกค่ะเอาไม่มีอะคุณฉันแล้วนึกว่าลูกลืมเรื่องนี้ไปแล้วนั่นสิถ้าผมทำโมเดลเป็นรูปจักรยานเล็กๆและเขียนโน้ตแปะไปว่าจักรยานคันนี้สามารถไปแลกเป็นจักรยานจริงๆได้คุณว่าเป็นยังไงจักรยานเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยอีกอย่างลูกก็โตแล้วถ้าจะให้ไปเลือกเองน่าจะดีกว่านะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันคบกับคุณมาเลยนะแต่ว่าคุณจะทำได้จริงๆเหรอคุณพ่อคุณแม่ในของขวัญของหนูคะนี่ไงลูกลองเปิดดูทำไมมันเล็กจังหนูอยากได้ใหญ่หนูลองเปิดดูก่อนสิจ้ะลูกคุณพ่อตั้งใจทำให้หนูทั้งคืนเลยนะจักรยานคันนี้สามารถไปแลกเป็นจักรยานจริงๆได้ลูกก็โตแล้วไปเลือกเองน่าจะดีกว่าหมายความว่าจะให้หนูเอาจักรยานคันที่พ่อทำงานทั้งคืนน่ะไปแลกกับของจริงๆหรอคะใช่จ้ะลูกไม่ค่ะหนูไม่มีวันเอาจักรยานคันที่พ่อทำให้หนูไปแลกกับอะไรหรอกค่ะหนูอยากจะเก็บมันไว้มากกว่าได้ของจริงสักทีด้วยคำพูดเพียงเท่านี้ก็ทำให้พ่อแม่แทบน้ำตาไหลต่อไปนี้และพร้อมที่จะซื้อจักรยานทุกคันในจักรวาลนี้ให้แก่ลูกเป็นธรรมชาติของเด็กทุกคนอยากได้ของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่มันเป็นความรู้สึกที่มีคุณค่าเหลือเกินถ้าเราไม่ลูกก็จะเป็นการเสียสัจจะทำให้ลูกใจสลายแต่ด้วยความรักของพ่อที่มีต่อลูกเลยทำจักรยานด้วยฝีมือเป็นโมเดลทำทั้งคืนทำเพื่อลูกทำด้วยหัวใจแล้วลูกก็ชอบใจของที่พ่อทำให้ไม่ไปเอาจักรยานคันใหญ่แล้วลูกทั้งหลายที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ความอดทนต้องมี4ประการที่พุทธเจ้าสอนไว้ทนต่อความลำบากอดทนต่อความเจ็บไข้อดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่อความอยากได้